อย่างซวยเกรซกันกล้าเตรียมแจ้งความจับมือโกงปลอมเพจหลอกลงทุนอย่างซวยจากกรณีที่ดาราสาวเกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวถูกผู้ประสงค์ร้ายนำชื่ออ้างเป็นเพจเกรซกันกล้าว FC หลอกลวงแฟนคลับเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนธุรกิจมีผู้เสียหายหลายคนได้เข้าร้องทุกข์กับบุ๋มปนัดดาซึ่งภายหลังที่เกรซทราบเรื่องก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนลงอินสตาแกรมส่วนตัวให้ทราบว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจล่าสุดเกรซมาร่วมงานแถลงข่าวเดอะเกรทเทสแกรนด์เซล2022เลยชี้แจงและยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเพจปลอมนั้นและเธอเตรียมตัวเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังเสร็จอีเวนต์นี้เรื่องราวเป็นมายังไงพี่บุ๋มปนัดดา DM มาในอินสตาแกรมว่ามีมิจฉาชีพนะน้องรู้จักไหมแล้วนี่คือเพจของน้องไหมเราก็บอกไม่ใช่เลยค่ะเขาบอกว่ามีการหลอกผู้เสียหายไปทำธุรกิจเบื้องต้นคือเกรซเพิ่งทราบเรื่องพยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ผู้เสียหายหลายๆคนมาฟ้องร้องกับทางเพจของพี่บุ๋มก็มีได้คุยกันแล้วหลังจากนี้จะต้องรับบทมิสสน.ไปแจ้งความเขาใช้ชื่อเราแอบอ้างเขาใช้ชื่อเรารูปเราแล้วอ้างว่าทำธุรกิจกับเราเป็นธุรกิจเครือข่ายขายสินค้าออนไลน์หลอกให้ตายใจลงทุนซื้อขายของแล้วก็ได้เงินก้อนแรกจริงหลังจากนั้นก็ไม่สามารถถอนเงินได้ที่ทราบมาประมาณนี้เท่าที่ทราบกี่เคสหลายเคสมากๆเลยแม้กระทั่งที่เกรซเพิ่งโพสต์ไปก็มีคนคอมเมนต์มาว่าหนูก็โดนเหมือนกัน 60,000 เท่าที่ทราบโดนมากสุดก็เป็นแสนต่อคนเลยคิดว่าต้องโพสต์แล้วแหละว่าไม่ใช่เราจริงๆนะเกรซว่าเขาคงหลอกจนตายใจคนที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับเกรซเท่าที่ทราบตอนนี้น่าจะไม่ใช่เหมือนเขาสร้างเพจขึ้นมาแล้วไม่ได้ลงอะไรในฟีดแต่มันไปขึ้นในฟีดของหลายๆคนซึ่งมันไม่ได้มีการโพสต์อะไรในเพจเลยเกรซก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันยังไม่รู้ดีเทลพอทราบแล้วก็โพสต์เลยเรียกว่างานเข้าสุดๆเลยงงมากทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบไปแจ้งความเลยทันทีต้องตามล่าหาตัวให้ได้เพราะมันไม่ใช่เราแค่เราที่ชื่อเสียงเราเสียหายแต่คนอื่นเขาเสียเงินบางคนเขียนว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะรักษาคุณพ่อที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วคงต้องตามล่าให้ถึงที่สุดก่อนหน้านี้ไม่มีแฟนคลับมาฟ้องหรือให้ข้อมูลอะไรเลยไม่มีเลยเกรซจะมีเพจ Facebook ของเกรซที่ร่วมเป็นแอดมินด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่เพจนั้นเหมือนเขาแอบอ้างขึ้นมาว่ามีการทำธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวข้องกับเกรซใช้ชื่อเราอ้างหลอกเงินคนเบื้องต้นตอนนี้เจอแค่เพจเดียวกลัวคนจะไม่เข้าใจไหมคิดว่าเราเป็นคนทำจริงๆก็กลัวนะว่าคนเขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าเราไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกฝากบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเกรซเลยเป็นไปตามที่เกรซโพสต์ในอินสตาแกรมว่าเกรซไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้นิ่งนอนใจกับตรงนี้มันเสียหายกับเรามากๆเลยแล้วมีจำนวนเคสค่อนข้างเยอะมากเบื้องต้นมีผู้เสียหายกี่รายเป็น10กว่ารายค่ะแสดงว่าต้องทำมานานแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าทำมานานหรือเปล่าเพราะว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอมแล้วเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนี้เท่าที่เห็นมีสลิปโอนเงินคงอาจจะต้องตามจากตรงนั้นได้หรือเปล่าหรือไม่ได้คงต้องว่ากันอีกทีลุยไหวไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆที่เจอเรื่องพวกนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะคิดว่าต้องทำให้เต็มที่ที่สุดตั้งแต่ที่รู้เรื่องช็อกไหมช็อกงงมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรีบแจ้งให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันมีหลายคนที่เสียหายและก็กำลังจะไปแจ้งความในลักษณะเดียวกันก็นั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนตอนนี้เพจยังอยู่นะ
ใช่ๆก็ยังงงเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันจะอะไรยังไงแต่เกรซก็คงต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดในส่วนตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีศัตรูใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นคนเปรี้ยวๆคิดไหมว่าทำไมเราถึงโดนแอบอ้างเราก็คิดอยู่ว่าทำไมต้องเป็นฉันเพราะว่าเราไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักพูดอะไรแบบนั้นนึกออกไหมฉันออกกำลังกายและร้องเพลงหรือไม่ก็เล่นละครอะไรอย่างนี้เราไม่เคยโพสต์บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตลงในโซเชียลใช่ไหมไม่เคยมีค่ะและไม่ค่อยได้ทำธุรกิจอะไรการค้าเกี่ยวกับออนไลน์อะไรด้วยซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใครอะไรยังไงมาไม่เกี่ยวข้องกันเลยสะกดดังๆว่าซอวอยอยิ้มปากบอกคนที่ยังไม่ได้ดูข่าวที่อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เตือนภัยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพมาในทุกๆรูปแบบไม่ว่าคุณจะช้อปปิ้งอะไรหรือไม่ว่าใครจะมาชักชวนอะไรยังไงทุกการซื้อก็ต้องระวังรวมไปถึงการสำคัญเลยคือการหลอกหล่อให้ไปทำธุรกิจต่างๆมาในรูปแบบต่างๆก็อยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็รอบคอบในการเชื่อมั่นด้วยที่มันเป็นมิจฉาชีพมันก็จะลวงหลอกว่ามีขั้นตอนในการทำให้เราหลงเชื่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำธุรกิจกับคนที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นรวมไปถึงต่อไปนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับเกรซอีกก็อยากจะฝากทุกคนทักมา DM มาเพราะเกรซก็เป็นคนที่อ่าน DM ถ้าว่าง DM จากแฟนๆก็ลอง DM มาได้เผื่อมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกก็อยากจะฝากทุกคนช่วยกันด้วยค่ะยิ้ม ในเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์วิทเลิกกันจริงตามง้อร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่ในเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์วิทเลิกกันจริงตามง้อร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่เผยอนาคตพร้อมใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาในเงินเผยเหตุทะเลาะครูเบียร์ขึ้นแท่นผู้บริหาร100ล้านสำหรับครูเบียร์นุติยายรพันธ์และในเงินเจตรินสีสังที่ปิดสตูดิโอทีวีทีกรีนพักสตูดิโอซอยเคหะร่มเกล้า78แยก1จัดงานฉลองยอดขายทะลุล้านก้อนสบู่ NB Serum Soap ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวว่าทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบจะเลิกลากันจริงๆโดยฝ่ายชายโพสต์จะเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงแต่บางกระแสในโซเชียลก็บอกว่าทั้งคู่ทำเป็นคอนเทนต์สร้างกระแสลงโซเชียลหรือเปล่าล่าสุดครูเบียร์และเนเงินได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการทะเลาะจนเกือบทำให้ต้องเลิกกันพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้สร้างกระแสทำเป็นคอนเทนต์แต่อย่างใดไม่กี่วันก่อนมีข่าวทะเลาะทำเกือบต้องเลิกกันในเงินครับไม่ได้เลิกครับแค่ทะเลาะกันผมเป็นคนผิดเองเรื่องนี้ผมเลยรับผิดไปแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนผิดเองผมก็ตามง้อเขาซึ่งไม่ได้สร้างกระแสอะไรผมไม่ชอบเรื่องกระแสอยู่แล้วเราทะเลาะกันจริงก็เคลียร์กันแล้วผมหาเขาไม่เจอพอผมรู้ว่าเขาไลฟ์อยู่ไหนผมก็เลยหาเขาเจอก็ไปหาเขาเลยตอนนั้นหาเขาไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยจะบอกว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรทุกคนที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมไม่สร้างคอนเทนต์อยู่แล้วสาเหตุเกิดอะไรขึ้นถึงทะเลาะกันในเงินสาเหตุเกิดจากผมเองผมทำผิดครับผมก็กล้ายอมรับผิดครับผมเมาแล้วไปคุยกับสาวประมาณนี้ครับเขาเลยโกรธแต่เขาก็รักเราครับเราคุยกันเข้าใจแล้วจะไม่ทำแบบนี้แล้วนะทำไมถึงจับได้ว่าเขาคุยกับสาวครูเบียร์บางทีผู้หญิงเป็นเพศที่ฉลาดนะคะแต่ผู้ชายไม่รู้เขาเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างบนเราเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างล่างพอโทรศัพท์ดังขึ้นมาก็ขอจิ้มดูหน่อยปกติก็ไม่ยุ่งแต่วันนั้นอาจารย์ก็เลยดูหน่อย
แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างเราก็เพิ่งคบกันแค่9เดือนแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็คือโอเคตอนนั้นอารมณ์เป็นยังไงบ้างตอนที่รู้ว่าคุยกับสาวครูเบียร์เราไม่ได้พูดอะไรไม่พูดและก็ไม่โวยวายพยายามเก็บอารมณ์ให้มากที่สุดและก็ขับรถกลับบ้านและบล็อกทุกอย่างเลยบล็อกหมดเลยคุยกับสาวขนาดไหนครูเบียร์ถึงโกรธขนาดนี้ในเงินแค่คุยเล่นๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจอกันครับรู้สึกผิดครับก็เลยพยายามหาเขาก็เจอเขาไลฟ์อยู่ออฟฟิศก็เลยเข้าไปคุยครับแล้วก็คุยเคลียร์กันต่อหน้าผู้ใหญ่ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะยังเจ้าชู้อยู่ใช่ไหมไม่ครับแค่คุยกันไม่ได้อะไรครับตอนเขามางอทีแรกใจอ่อนไหมครูเบียร์ทีแรกไม่คิดว่าเขาจะมางอแต่ก็ไม่ได้คิดจะบอกอะไรก็คิดแต่เรื่องธุรกิจแต่ก็มีลงสตอรี่นะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมางอแต่พอเห็นหน้าแล้วก็เอ็นดูรักนั่นแหละก็ได้เคลียร์กัน2คนในห้องนานมากๆและก็คุยต่อหน้าผู้ใหญ่กันเคลียร์กันก็บอกว่าจะไม่ทำได้สัญญาว่ายังไงบ้างในเงินผมเป็นคนพูดตรงทำตรงก็บอกเขาว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็เข้าใจกันครับความเชื่อมั่นความไว้ใจต่อจากนี้ครูเบียร์ก็เชื่อเขานะเชื่อว่าเขาไม่กล้าทำแล้วหลังจากนี้แต่จะทำก็ไม่ว่านะจริงๆถ้าบางครั้งคบกัน 10-20 ปียังเลิกกล้ากันได้เลยอันนี้ก็เพิ่งคบกันมีปัญหากันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ทำอีกแน่นอนเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมครูเบียร์ยิ้มก็พอมีบ้างสำหรับหนูก็จะทำให้ดีที่สุดรักก็คือรักก็ทุ่มเทกับใครก็คือทุ่มเทก็ไม่ได้โฟกัสอะไรแล้วนะจุดนี้และก็ยังไม่อยากพูดถึงอนาคตที่ทำทุกวันนี้ก็ให้ดีที่สุดอย่าหันหลังให้กันโกรธอะไรต้องเคลียร์กันให้จบทำไมให้อภัยผู้ชายคนนี้ครูเบียร์ในบางครั้งเชื่อไหมคือไม่มีใครเห็นเขาในมุมที่เราเห็นบางคนบอกว่าใบหน้าหญิงไม่น่าคบแต่พอได้คบเขาจะรู้เองพี่น้องที่อยู่กับเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจซัพพอร์ตและแฟร์กับทุกคนเราก็รู้สึกโอเคถ้าไม่มีเรื่องผู้หญิงซะอย่างทุกอย่างก็โอเคค่ะหลายคนมองว่าทำธุรกิจร่วมกันเลยเลิกกันไม่ได้ครูเบียร์ไม่เกี่ยวค่ะถึงจะเลิกการธุรกิจก็ยังต้องทำค่ะเราทำได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรอกก็รักนั่นแหละเคยเห็นเขาร้องไห้ไหมเขาร้องไห้ตอนที่ง้อกันนั่งร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่เลยเนเงินเคยเหตุทะเลาะครูเบียร์9เดือนที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างในเงินผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดีมากครับตื่นเช้ามาคำแรกที่เขาถามคือหิวไหมอยากกินอะไรไหมเขาหาข้าวหาน้ำหาให้ผมกินทุกอย่างเขาซักผ้าทำอะไรให้ทุกอย่างในส่วนที่ผมผิดผมก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นพยายามทำธุรกิจเพื่อให้มีความสุขทั้งสองคนครับการคบหากันเรียกว่าอยู่ในสายตาของโซเชียลมีความอึดอัดบ้างไหมในเงินผมว่าผมเจอมาหลายรูปแบบแล้วคือเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้และอยู่ให้นานที่สุดครับจะให้คนถูกใจเราทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ก็มีบ้างที่ทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเขาก็ว่าก็คอมเมนต์ด่าแต่ผมพูดคำเดียวทั้งคนที่ชื่นชมและด่าว่าขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันขอบคุณกำลังใจขอบคุณคนที่ทำมาถึงทุกวันนี้น้อยใจไหมเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเขาว่าเราสร้างกระแสในเงินไม่น้อยใจครับเมื่อผมไม่ได้ทำใครจะคอมเมนต์นู่นนี่นั่นผมก็ไม่อ่านไม่สนใจเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำผมก็ไม่สนใจครับมองอนาคตถึงเรื่องแต่งงานกันหรือยังในเงินอนาคตเราก็วางไว้ก็สร้างไปด้วยกันอยากมีบ้านที่กรุงเทพมหานครสักหลังหนึ่งมีรถดีๆสักคันหนึ่งน้องสร้างบ้านให้คุณแม่เสร็จที่กาฬสินธุ์หลังจากนั้นก็สร้างบ้านของเราครับบ้านเสร็จก็จะแต่งงานเลยหาตังก่อนครับถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตสามีภรรยาพร้อมไหมตอนนี้
ในเงินจริงๆถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมครับเราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ากับเขาแล้วเราก็ต้องพร้อมทุกอย่างครูเบียร์หัวเราะก็พร้อมค่ะจริงๆไม่ได้อายุเยอะอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งหรือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเวลานะมันขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของเรามากกว่าถ้าเราพร้อมก็โอเคเลยแฟนคลับเชียร์คู่เราอยู่ในเงินก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่ขอบคุณมากมากครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีในเงินครูเบียร์ในวันนี้ขอบคุณมากมากครับครูเบียร์ฝากขอบคุณพ่อยกแม่ยกพี่ๆ FC บ้านแพนด้าที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นคู่จิ้นตั้งแต่แรกจนถึงมุกวันนี้จนมาเป็นตัวแทนสบู่ด้วยไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณรูปจากไอจี